สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามทุกท่านตอนนี้เราได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนสำคัญของการเรียนปั้นในเอพิโซดที่24แล้วนะคะนั่นก็คือการเรียนรู้การปั้นใบหน้าซึ่งในเอพิโซดที่24คลิปที่5นี้นะคะเราจะเรียนรู้การปั้นดวงตาคิ้วและจมูกและในคลิปที่6นะคะเราจะเรียนรู้การปั้นปากนะคะซึ่งจากรูปตัวอย่างนี้นะคะเป็น Beige Match Girls นะคะเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งดิฉันได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์แอนิเมชันนะคะเรื่องรายาและมังกรตัวสุดท้ายนะคะดังภาพนี้นะคะเจ้าหญิงรายานะคะกับคุณยาย่าซึ่งทางดิสนีย์ก็ได้ประกาศว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาราสาวของเรานะคะคือคุณยาย่านั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะความเด่นชัดของใบหน้าของเจ้าหญิงรายาเนี่ยก็คือจะมีโหนกแก้มที่ชัดเจนแล้วก็มีคางนะคะมีคางค่อนข้างเด่นนะคะแล้วก็ดวงตากลมโตนะคะมีคิ้วชัดเจนมีเครื่องหน้าชัดรวมทั้งโหนกแก้มว่าอย่างนั้นเถอะนะคะทีนี้ดิฉันคงจะมาแค่แรงบันดาลใจนะคะก็คงจะไม่เหมือนทีเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นรูปทรงของการ์ตูนดิสนีย์นะคะเพราะนั้นใบหน้านะคะจะมีคาแรคเตอร์ชัดเจนของเราเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับความเป็นคนจริงๆมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะลักษณะของสิ่งที่สำคัญที่ต้องรู้อันดับแรกนะคะคือโครงสร้างของหัวกะโหลกของผู้หญิงเนี่ยนะคะเรามาดูส่วนที่เราจะต้องทราบก่อนอันดับแรกคือตัวกะโหลกเบ้าตานะเพราะว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของดวงตาแล้วก็จมูกใช่ไหมคะถ้าเราดูกระดูกเบ้าตาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะค่อนข้างที่จะมีความราบเมื่อเทียบกับกระดูกด้านหลังศีรษะเห็นไหมคะด้านหลังศีรษะจะกลมมนนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่ได้โค้งมากนะคะมันจะโค้งน้อยกว่าด้านหลังนะคะซึ่งตอนที่เราปั้นคราวแรกเนี่ยมันจะมีความโค้งเยอะทีนี้ถ้าเกิดว่าหน้าสั้นหน่อยก็จะมีลักษณะเช่นนี้นะคะก็คือตรงคางก็จะป้านนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าหน้ายาวนะคะตรงระยะระหว่างปากกับคางก็จะยื่นออกมานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องทราบก่อนที่เราจะปั้นตาแล้วก็จมูกนะคะขอปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะตอนนี้ที่ฉันใช้เป็นแรงบันดาลใจผู้ชมก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันแหมไม่ค่อยเหมือนเลยหรืออะไรอย่างนี้นะคะเห็นได้ว่าดิฉันพยายามทำใบหน้าให้มันมีโหนกแก้มนะคะแล้วก็มีเครื่องหน้าค่อนข้างชัดนะคะมีกรามนิดนึงนะคะคิ้วเคิร์ฟอะไรเนี่ยค่อนข้างชัดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าจะทำยังไงเราดูจากด้านบนตรงกะโหลกเบ้าตาก่อนนะคะทีนี้ถ้าเราดูจากด้านบนเห็นไหมคะดิฉันจะพยายามให้ตรงส่วนด้านหน้านะคะมีความราบนะคะอาจจะโค้งนิดนึงแต่มีความราบมากกว่ากะโหลกศีรษะด้านหลังนะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นเป้าหมายแรกที่เราจะทำกันแล้วก็รวมทั้งการสร้างใบหน้าที่กลางออกมานิดนึงเพื่อเป็นส่วนของกรามนะคะอันนี้คือหุ่นที่เราปั้นกันมาหลายเอพิโซดแล้วนะคะหลายวิดีโอคลิปแล้วถ้าเราดูจากด้านบนเราจะเห็นได้ว่าส่วนกะโหลกด้านหน้าเนี่ยมีความโค้งมากเกินไปนะคะเพราะนั้นเราจะทำให้มันราบมากกว่านี้นะคะก็คือราบจมูกไปก่อนแล้วก็ทำให้ส่วนเบ้าตาเนี่ยมันเสมอกันมากกว่านี้นะคะเราก็เข้าสู่นะคะด้านหน้านะคะ Object Mode นะคะเลือกที่ตัวหุ่นของเรานะคะแล้วก็กด Control Tab เข้าสู่ Scalp Mode นะคะจากนั้นเราจะทำให้หน้าเนี่ยราบก่อนนะคะเราก็ใช้ Flatten นะคะกดให้บลัชใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็สเตรนเกิน5นะคะ
แล้วเราก็แท็บลงไปที่จมูกนะคะดูด้านบนนะคะกด7แล้วก็อาจจะต้องเติมลมด้านข้างนิดหนึ่งนะคะเราก็ใช้ inflat ในทิศทางบวกนะคะ strength มากกว่า5ค่ะแล้วก็เติมลมด้านข้างเพื่อให้เกิดความพองขึ้นมานะคะเพื่อให้มันมีความเสมอมากขึ้นนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่ามันเริ่มที่จะมีความราบมากขึ้นนะคะถ้าเราอยากเห็นชัดๆเราก็ต้องเปลี่ยนโหมด viewport นะคะให้มันเป็นสีขาวนะคะอาจจะดึงด้านข้างออกมานิดหนึ่งแล้วก็ดันด้านหน้าเข้าไปนิดหนึ่งให้มันมีความราบมากขึ้นนะคะกว่าเดิมนะคะอาจจะเหมือนตัวแมลงอะไรสักอย่างนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงนะคะกรามออกมาข้างหน้าข้างๆนะคะเพราะว่าองค์หญิงรายานี้จะมีกรามนะคะตอนนี้เรายังใช้ Snake Hook อยู่นะคะแล้วก็มีไดโทโปแบบ Constant Detail นะคะ Subdivision 8 Resolution 3นะคะดึงกรามออกมานิดหนึ่งนะคะจากนั้นให้เรานะคะใส่ลูกตาลงไปนะคะเราก็เข้าสู่ Object Mode นะคะแล้วก็กด Shift A นะคะแล้วก็เอา UV Sphere มา1ลูกนะคะตอนนี้มันมาแล้วนะคะแล้วก็กด N ค่ะเพื่อเอาคุณสมบัติออกมานะคะกดที่ไอเทมเปลี่ยนไดเมนชันให้ลูกตาเนี่ยใหญ่ประมาณสัก 6.5 ซมหรือ 6.2 ซมก็ได้นะคะ 0.062 0.062 0.062ตอนนี้ดวงตาเราอยู่ข้างล่างนี้นะคะเราก็เลื่อนมันขึ้นมาเลยค่ะ GZ นะคะกด3นะคะ GY ซูมดูใกล้ๆนะคะขยับให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนะคะGX ตอนนี้เราก็มิลเลอร์นะคะกด Add Modifier นะคะแล้วก็กดมิลเลอร์ค่ะเลือก Mirror Object เป็นศีรษะมันก็จะมา2อันนี้นะคะอย่าเพิ่ง Apply นะคะเพราะเราจะขยับมันอีกค่ะเราอาจจะ GX ขยับให้มันมาใกล้กันกว่านี้นิดนึงดูซิว่าสูงไปไหมนะคะขยับให้พอดีดูด้านข้างนะคะทีนี้เราก็มาเลือกที่ตัวนะคะแล้วก็กด Control Tab เข้าสู่ Scalp Mode นะคะใช้คำสั่ง Block นะคะกดตรงลบนี้นะคะลบแล้วก็ย่อบรัชให้มันประมาณเบ้าตานะคะก็กดลงไปเลยค่ะมันก็จะเริ่มเห็นลูกตาอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเราจะต้องหมุนดวงตามาทางด้านนี้นะคะกดแท็บเข้าสู่ Object Mode เลือกที่ดวงตา Rotate กด R ในแนวแกน X กด Xแล้วก็กดคำว่า90ก็คือ90องศาเห็นไหมคะตามันจะมาทางด้านหน้าแล้วนะคะแล้วเราก็หมุนไปทางด้านนอกนิดนึงก็คื
R แล้วก็หมุนออกข้างๆนิดหนึ่ง R ในแนวรอบแกน Z นะคะนะคะเราก็จะได้ดวงตาโผล่มานิดนึงนะคะจากนั้นให้เราเข้าสู่ Scalp Mode นะคะแล้วก็ใช้ Draw Brush นะคะกด F ให้เล็กลงนะคะใช้ Subtract แล้วก็ Strength มากกว่า5นะคะแล้วก็วาดรูปวงรีรอบๆตาให้เป็นลูกตานะคะมันจะคล้ายๆมนุษย์ต่างดาวยังไม่ต้องตกใจนะคะใช้ smooth brush นะคะทำการเกลี่ยให้มัน smooth นะคะเราสามารถใช้สมูทบัดในการวาดตัวตาได้ด้วยนะคะก็จะได้รูปตาลูกวงรีนะคะปรับฟอร์มของศีรษะนิดนึงนะคะฉันจะพยายามให้มันเป็นลูกวงรีมากขึ้นนะคะก็จะได้ดวงตาแล้วก็นะคะส่งหน้าคร่าวๆจากนั้นเราจะวาดจมูกนะคะจมูกนี่ก่อนอื่นเราต้องปรับฟอร์มของมันเล็กน้อยก่อนนะคะเราก็ใช้ Snake Hook เนี่ยนะคะค่อยๆบีบให้มันมาเป็นจมูกมันก็จะช่วยทำให้ตาเนี่ยเป็นลูกวงรีมากขึ้นด้วยนะคะบีบขึ้นมานิดหนึ่งนะคะดูด้านข้างนะคะเราก็สามารถที่จะดึงออกมาให้มันงอนๆ นะคะทำเป็นรูปจมูกงอนๆ นะคะเกลี่ยหน้าผากให้มันเนียนตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนวิธีไดโทโปเลยนะคะเราใช้ไดโทโปเหมือนเดิมเลยค่ะ Constant Detail เหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำเปลือกตาค่ะให้เราใช้ Clay Strip นะคะแล้วก็ย่อบลัชให้เล็กลงตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีทำไดโทโปนะคะให้เปลี่ยนวิธีทำไดโทโปให้เป็น brush detail นะคะแล้วก็ detail percentage ก็อาจจะสัก 15-16 ก็ได้นะคะแล้วเราจะทำเปลือกตานะคะให้นูนขึ้นมาตอนนี้มันจะเพิ่มรายละเอียดตาม brush ที่เราซูมเข้าไปนะคะเราปรับขนาด brush ให้มันเหมาะสมนะคะเราจะวาดนะคะเลยหัวตาออกมานิดนึงนะแล้วก็ขนานไปกับดวงตานะคะแล้วก็เลยหางตาออกมานิดนึงนะคะเดี๋ยวมันขยับได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะดูซิว่าพอใจหรือยังลองใหม่อีกรอบนึงนะคะ
ันจะปรับได้นะคะจากนั้นทำให้มันเรียบขึ้นโดยใช้ flatten brush นะคะเรายังใช้ไดโทโปแบบ brush detail อยู่นะคะและเราเนี่ยกดลงไปตรงที่เราทำเมื่อกี้นี้นะคะให้มันแบนลงมันก็จะเป็นขีดเส้นขอบตานะคะเราอาจจะกดตรงนี้หลายรอบหน่อยตรงหัวตาให้มันเป็นธรรมชาตินะคะหางตาจากนั้นนะคะให้ใช้ draw brush นะคะเป็น subtract แล้วก็ใช้ brush เล็กๆนะคะวาดหัวตานะคะดูมันจะขึ้นทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ให้ใช้ flatten brush นะคะกดข้างในให้มันแบนนะคะมันจะได้ดูสมจริงว่าตรงนี้คือข้างในของลูกตานะคะอาจจะใช้ flatten brush เนี่ยทำให้หัวตาตรงนี้มันค่อยๆกดลงไปนิดๆ นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะให้ตาเนี่ยเล็กกว่านี้นะคะรู้สึกจะตาโตไปนิดนึงนะคะเราก็สามารถขยับเปลือกตาเนี่ยออกมาได้นะคะเราก็ใช้ Snip Hook นะคะขยายบลัชแล้วก็ดึงออกมาข้างหน้านะคะมันก็จะออกมาหุ้มลูกตาของเราไว้ตาล่างก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราอยากจะให้ตาล่างเล็กลงเราก็ดึงเปลือกตาออกมาให้หุ้มลูกตาไว้นะคะตอนนี้ถ้าเราจะเกลี่ยเนี่ยนะคะตรงส่วนด้านนอกเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนวิธีไดโทโปนะคะให้เป็นคอนสแตนต์ดีเทลแล้วก็สามารถที่จะเกลี่ยให้เรียบได้นะคะคือถ้าตรงไหนใช้บลัชไดโทโปแบบไหนก็ควรจะสมูทด้วยไดโทโปแบบเดียวกันค่ะไม่งั้นมันจะไม่ค่อยได้ผลนะคะทีนี้เรามาดูนะคะรายละเอียดของไดโทโปจะเห็นได้ว่ามันจะมีความละเอียดสูงบริเวณเปลือกตานอกนั้นก็จะเป็นความละเอียดต่ำทีนี้เวลาเราเกลี่ยให้มันสมูทเนี่ยข้างนอกเนี่ยค่ะเราก็ควรจะใช้บลัชสมูทแล้วก็เปลี่ยนวิธีไดโทโปกลับเป็นแบบเดิมคือแบบคอนสแตนต์ดีเทลนะคะเพื่อจะให้มันสมเข้ากับลักษณะบัชเดิมที่เราทำเอาไว้นะคะทีนี้เราจะทำคิ้วนะคะทำคิ้วทำยังไงคะให้เราเข้าสู่ Object Mode นะคะกด Shift A นะคะเอาคิ้วมา1อันจากนั้นกดCtrl Tab เพื่อเข้าสู่ Edit Mode นะคะแล้วให้เราคลิกขวาค่ะคลิกขวานะคะแล้วเลือกคำว่า Merge Vertices at Center นะคะมันจะกลายเป็นจุดเล็กๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันเปลี่ยน Viewport สี Viewport เป็นธีมอย่างเดิมมันจะเห็นจุดอย่างนี้ชัดนะคะจากนั้นนะคะให้เรากด snap นะคะแล้วเลือก snap on face นะคะจากนั้นให้เรากด G ที่จุดเล็กๆสีส้มที่เราเลือกไว้นี่นะคะนี่คือเราเลือกจากตรงนี้เลือกแล้วก็จุดตรงนี้นะคะแล้วให้เรากด G นะคะแล้ว move จุดอันเนี้ยมาไว้บนร่างกายจริงๆต้องเอาไว้บนหน้าผากเลยค่ะเพราะว่าเราจะทำ
เราจะทำคิ้วนะคะแล้วก็กด G แล้วก็เลื่อนมาไว้ตรงบนหัวตานี้นะคะเลือกตำแหน่งให้มันเหมาะสมกับการเป็นคิ้วค่ะถ้ามันยังไม่พอใจก็กด G แล้วก็เลื่อนค่ะตอนนี้มัน snap on face อยู่นะคะจากนั้นนะคะให้กด extrude กดตัว E ค่ะแล้วก็วาดคิ้วนะคะ E นะคะมันจะ extrude จุดนี้ออกไปวาดโดยคร่าวๆก่อนค่ะเดี๋ยวเราแก้มันได้อีกนะคะเราก็ย้อนกลับมาคิ้วก็ค่อนข้างที่จะมีความหนานิดนึงค่ะถ้าเกิดว่ามันรู้สึกว่ามันบางไปนะคะเราก็อาจจะคอนโทรลแซดกด G เอาใหม่นะคะถ้ามันหายเข้าไปในผิวหนังแปลว่าตรงนั้นมีความโค้งมากค่ะเราต้องขยับจุดให้มันใกล้กันนิดหนึ่งคือมันโค้งผิวมันโค้งมากแล้วเส้นมันจะหายเข้าไปในผิวนะคะเราก็กด E เนี่ยค่ะทำคิ้วคิ้วขององค์หญิงรายาจะมีความชัดเจนนะคะพอจะจบคิ้วก็กด Shift และเลือกจุด2จุดนะคะเลือกอีกจุดหนึ่งแล้วก็กด F มันจะปิดคิ้วให้เราเห็นไหมคะจากนั้นให้กด A ก็คือ All มันจะเลือกทั้งหมดแล้วกด F อีกทีมันจะทำ Face ให้เรานะคะจากนั้นนะคะให้เรากด E คือ Extrude Face ค่ะ Extrudeแล้วก็ขยับมันไปตามเส้นสีขยับเมาส์ไปตามเส้นสีม่วงเนี่ยค่ะนะคะมันปูดขึ้นมาค่ะคิ้วมันก็จะโตขึ้นมานะคะจะได้คิ้วอันใหญ่ยักษ์นะคะจากนั้นให้เรานะคะกด Add Modifier นะคะแล้วเลือก Subdivision Surface นะคะคิ้วมันก็จะกลายเป็นรูปร่างธรรมชาติมากขึ้นนะคะเราอาจจะเพิ่มเป็น2นะหรือ3เพื่อให้มันมีรูปร่างธรรมชาตินะคะแล้วก็กด เราต้องเข้าสู่ Object Mode ก่อนถึงจะ Apply ได้ค่ะ Control Tab นะคะ Object Mode นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะกด apply เราก็แอดอีกข้างหนึ่ง add modifier นะคะ mirror นะคะแล้วก็เอา mirror object มาจิ้มเลือกที่ตัวนะคะมันก็จะได้คิ้ว2ข้างตอนนี้คิ้วเราหนาไปหรือเปล่านะคะคิ้วเราหนาไปเราก็กด control tab นะคะ scalp mode นะคะใช้ snake hook ค่ะขยับคิ้วจะให้โก่งแค่ไหนนะคะก็ขยับได้นะคะจะยืดก็ยังได้เลยนะคะยืดคิ้วให้ยาวขึ้นก็ได้นะคะจะทำให้ถ้าทำให้เล็กลงเนี่ยให้กด F เพื่อจะย่อ blush แล้วก็ขยับเฉพาะจุดที่เราต้องการเปลี่ยนรูปร่างให้มันเหลียวขึ้นหรืออะไรแล้วก็ขยับมันได้ทีนี้เราก็มาส่องดูข้างล่างนะคะจะเห็นได้ว่ามันอาจจะปูดไปนิดนึงนะคะด้านข้างนะคะกดมันลงไปก็ได้ค่ะใช้ตอนนี้ดิฉันใช้ Elastic Deform นะคะกดมันลงเข้าไปข้างในนะคะมันก็จะแบนขึ้นนะคะอันนี้คือคิ้วของเราตอนนี้เราก็เข้าสู่ Object Mode แล้วเลือกที่ตัวนะคะปรับแต่งโหนกแก้มนิดนึงนะคะ Scalp Mode
เลือก in flat นะคะแล้วก็ตกตรง โหนกแก้มนิดหนึ่งโหนกแก้มนี้มันจะมาด้านข้างอย่างนี้นะคะเป็นกระดูกที่เราโชว์ในรูปหัวกะโหลกเมื่อตะกี้นี้นะคะต่อไปก็เป็นช่วงเวลาที่จะทำรายละเอียดของจมูกนะคะเราก็ปั้นรูปร่างด้วย Snake Hook ก่อนนะคะโดยใช้ไดโทโปรแบบ Constant Detail ค่ะอันดับแรกก็ทำจมูกก่อนค่ะทำรูปร่างของจมูกด้วย Snake Hook นะคะพอเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะให้เราใช้คำสั่ง draw นะคะโดยใช้ brush add นะคะแล้วก็ย่อ brush นงเอามิลเลอร์ออกนะคะทำจมูกด้านข้างนะคะเราก็ย่อบรัชลงใช้แท็บเอาก็ได้ค่ะแท็บเอาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นรูปจมูกขึ้นมาให้เรานะคะแล้วเราก็สามารถจะวาดรูจมูกโดยใช้คำสั่ง draw ในทางลบนะคะโดยที่เปลี่ยนไดโทโปเป็นBrush Detail นะคะแล้วก็วาดรูจมูกโดยย่อ Brush ให้เล็กลงนะคะแล้วก็วาดลงไปมันจะแตกนิดนึงไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่ามันเกิดจาก Resolution ของตัวจมูกกับรูมันไม่เท่ากันอะคือตรงรูเนี่ยเราทำ Resolution ละเอียดกว่าค่ะพอมันมาเจอกันมันก็เลยเป็นแตกๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ให้รายละเอียดของด้านข้างจมูกนะคะเราก็ใช้ inflat ไปในทางลบคือ deflat นะคะแล้วเราให้ใช้ไดโทโปรแบบ constant detail นะคะแล้วก็แท็บเอาให้มันเกิดร่องด้านข้างจมูกคือมันจะทำให้สันจมูกชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ตัวโหนกแก้มชัดขึ้นนะคะอันนี้ถ้าเราจะทำให้จมูกมันเรียบให้เราใช้สมูทนะคะโดยอาจจะต้องเปลี่ยนไดโทโปรเป็นบรัชดีเทลนะคะแล้วก็แท็บเปลี่ยนไดโทโปกลับมาเป็น Constant Detail เหมือนเดิมนะคะและเราจะทำเนินปากเตรียมไว้นะคะก็ให้เราใช้ Draw ก็ได้นะคะใช้บรัชขนาดใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็แท็บทำเนินปากนะคะโดยใช้ Direction Plus บวกนะคะเพื่อให้มันนูนขึ้นมาเนี่ยค่ะปากมันจะนูนแบบนี้นะคะเราอาจจะลบลงไปนิดนึงนะคะอันนี้เราก็จะวาดปากได้นะคะดึงคางออกมานิดนึงเตรียมสำหรับทำปากนะคะอ
โอเคนะคะเราก็จะได้รูปดวงตาคิ้วแล้วก็จมูกนะคะคร่าวๆซึ่งเราจะสามารถไปเติมรายละเอียดได้ในเอพิโซดหน้าซึ่งเราจะทำปากแล้วก็ตกแต่งขั้นสุดท้ายค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจการทำตาคิ้วแล้วก็จมูกโดยคร่าวๆนะอาจจะยังไม่เหมือนซะทีเดียวนะคะเอาไว้รอพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ